ในพื้นที่7ตัวนี้ถ้ามีตัวเลขอะไรเยอะตรงนั้นมีอิทธิพลตัวเลข0เนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วแล้วมันเบิ้ลมันยิ่งบานปลายยิ่งอันตรายถ้ามีเลข1เนี่ยก็จะเป็นผู้นำแต่เมื่อมีเยอะเกินไปก็อันตรายเบอร์มือถือเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมค้นคว้าเป็นหลักเบอร์มือถือ3ตัวแรกไม่นับ081ตัดทิ้ง095ตัดทิ้ง7ตัวที่เหลือเนี่ยในพื้นที่7ตัวนี้ถ้ามีตัวเลขอะไรเยอะตรงนั้นน่ะมีอิทธิพลทุกท่านคุ้นเคยอยู่แล้วกับตัวเลข0แล้วเราจะคุ้นเคยว่าคิดเองกันเองว่า0คือสูญเสียสูญหายสูญสิ้นไม่ดีในความคิดนะครับเหลือ0แต้มไม่ดีอันนั้นเป็นจริงในเรื่องของพลังงานแต่มันมีความละเอียดมีความพิเศษเข้าไปอีกว่าเมื่อมีเลข0เยอะมันจะทำให้ความสัมพันธ์คนในครอบครัวไม่ดีลูกกับพ่อแม่ไม่ค่อยชอบคุยกันแต่จะไปคุยกับคนนอกบ้านมันจะมีนิสัยแปลกๆประหลาดๆถ้าเลข0มีอยู่ในเบอร์ทีนี้เราจะเห็นความชัดเจนต่อเมื่อเลข0มันเบิ้ลหลายตัว0เบิ้ลตั้งแต่2ตัวขึ้นไป3ตัวขึ้นไปจะยิ่งรุนแรงกับพฤติกรรมที่จะตรงจะแม่นโลกส่วนตัวสูงคิดอะไรขวางโลกแล้วก็ที่ไม่ดีสูญสิ้นสูญหายสูญเสียคือจะมีเรื่องของความเจ็บป่วยมะเร็งเนื้องอกโรคเรื้อรังรักษาได้ยากถามว่ามีข้อพิสูจน์ไหมมีหลายๆเทปที่เป็นจังหวะที่ไม่ได้เตรียมกันนะรายการเขาสดส่งเข้ามาบางคนที่มีเลขศูนย์มันก็บอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าบอกว่าถ้ามีโรคมะเร็งเรื่องอะไรพวกนี้โอกาสเกิดง่ายกว่าเขาบอกเขาเป็นมะเร็งเคยเป็นผมก็แนะนำว่าอย่างนี้ให้เลิกใช้คนเป็นโรคซึมเศร้าบอกว่าตอนนี้พักการเรียนอยู่เรียนปริญญาเอกเรียนไม่ได้เขามีศูนย์นะครับอยู่ในเบอร์น่าจะสองตัวมั้งมันทำให้เขาเป็นโรคเครียดเขาเรียนหนังสือต่อไม่ได้เพราะมีปัญหาเรื่องจิตใจฉะนั้นตัวเลข0เนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วแล้วพอมันเบิ้ลมันยิ่งบานปลายยิ่งอันตรายถ้า0ไปอยู่ตรงท้ายจะมีเพิ่มเติมอีกว่าใช้เงินแบบไม่ระวังใช้จ่ายง่ายข้อดีของ0ก็จะมีเรื่องคือมักไปรู้เรื่องลับๆของชาวบ้านชอบมีความลับคนอื่นมาให้เรารู้ตลอดซึ่งในอาชีพนักข่าวอาชีพนักสืบกับได้เปรียบแต่ใครจะยอมเป็นโลกไม่ว่าจะเบอร์มือถือใน7ตัวท้ายท่านจะมีเลข0อยู่กี่ตัวก็ตามผมแนะนำว่าไม่ควรใช้ขณะตอนนั้นผมเปิดสอนนะแล้วก็มีพระมาเรียนพระเขาบอกว่าอาตมามีเบอร์จากอดีตเจ้าอาวาสซึ่งตายไปแล้วด้วยโรคนี้แล้วรองเจ้าอาวาสมาใช้ต่อก็เป็นโรคอีกโรคหนึ่งอาตมาไม่กล้าสืบใช้ต่อเพราะอีกองค์นึงตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแกบอกว่าฉะนั้นเรื่องเลข0นี่ใช้แล้วป่วยนะอาตมาว่าจริงพระท่านก็ปฏิบัติดีมีบุญกุศลแต่ว่าพลังงานที่ไม่ดีเราอย่าครอบครองเลยต่อให้เราจะเป็นคนดีตั้งใจทำดีแค่ไหนแต่ไอ้ห่วงจุ้ยที่ไม่ดีคือพลังงานที่ไม่ดีถ้าเรารู้เราก็เอามันออกคนไม่รู้เขาก็ไม่รู้คนรู้จะได้เอามาปรับใช้ให้ชีวิตดีขึ้นนี่คือเหตุผลที่ผมเอาความรู้มาแบ่งปันทุกคนนับหนึ่งนับหนึ่งการเริ่มต้นแบบนี้ก็คือใช่ตามศาสตร์พลังตัวเลขคืออาการเริ่มต้นแต่มันจะมีอธิบายละเอียดไว้ว่าถ้ามีเลขหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นผู้นำปัญหามันก็จะมีถ้าเราเลมีเลขนี้เยอะเกินไป1เบิ้ลเยอะเกินไปก็จะกลายเป็นคนยอมหักไม่ยอมงองเป็นผู้นำมากเกินไปก็คือเผด็จการซึ่งผู้นำประเทศของเราเนี่ยนะครับหรือระดับชนชั้นผู้นำในองค์กรเนี่ยหรือตำรวจทหารเนี่ยเขาก็จะมีเลขหนึ่งเยอะคือเขาจะฮิตกันโดยธรรมชาติแต่มันก็แปลกคือมันทำให้เป็นคนอัตราสูงเผด็จการแต่ว่ามีความรวดเร็วตรงไปตรงมาด้วยเอาเลขหนึ่งมาเบิ้ลต่อให้มันจะมีความหมายที่ดูดีนะครับเป็นผู้นำแต่เมื่อมีเยอะเกินไปก็อันตรายอีกในยะหนึ่งเลขหนึ่งเนี่ยถ้ามีเยอะในเบอร์ก็คือใจร้อนถ้าเป็นทะเบียนรถก็คือขับรถเร็วเป็นโดยธรรมชาติแต่เราจะเอาทะเบียนรถมาแม่นถ้าเบอร์มือถือนี่คงไม่ได้เพราะว่าเบอร์มือถือมันติดตัวเวลาทายเบอร์มือถือมีเลขหนึ่งเยอะใจร้อนคิดเร็วทำเร็วตัดสินใจด่วนเอาแต่ใจสั่งอะไรแต่เป็นคนฉลาดมีความผู้นำสูงอันนี้คือใช่แต่พอเป็นเลขรถเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงที่จะให้แม่นเพราะว่าเรามีการขับรถหลายๆคันหรือคนคนหนึ่งก็อาจจะขับรถคันนั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตัวนี้มันจะไกลตัวหน่อยแต่หนึ่งเบิ้ลเยอะในทะเบียนรถเนี่ยก็ผมก็จะสันนิษฐานว่าไอ้นี่ก็ต้องขับเร็วหน่อยเพราะมันเป็นธาตุไฟมันรวดเร็วร้อนแรงนะครับเป็นเหมือนดวงไฟที่มีหลายดวงกรณีที่มีหนึ่งเบิ้ลเยอะมันก็จะมีปัญหาไม่ว่าจะอยู่ในเลขรถเลขบ้านทีนี้ถ้าในเบอร์มือถือมีหนึ่งเบิ้ลเยอะอุปนิสัยก็คือร้อนแรงเอาแต่ใจเป็นผู้นำสูงเผด็จการอาจจะทำลายเรื่องความสัมพันธ์นิดนึงเพราะว่าเขาจะพูดจาอ่อนหวานไม่ค่อยได้เป็นคนตรงมันก็จะกลับมาที่ว่าเวลาเราไปเห็นเบอร์มือถือเนี่ยโอ้มีเลขเบิ้ลสวยมากเลย14ตัว13ตัว15ตัวยิ่งสวยยิ่งแพงกลับกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ยิ่งแย่ที่บอกว่าเบอร์สวยแล้วทำไมมันสวยนะครับไม่แนะนำให้ใช้เลขเบิ้ลมากเกินไปการมี1จะมี2ตัวก็ได้ครับแต่ต้องมีเลขประกบเช่นเอา1 ชน 5 1 ชน 9 1 ชน 6เขาเรียกว่ามันจะเกิด
ความหลากหลายเกิดประโยชน์เพราะว่า1กับ5ชนกันเกิดสติปัญญาผู้ใหญ่หนักหนุน1กับ6อาจจะเป็นคนที่คิดมากแต่คิดละเอียดหาเงินเก่งมันก็ต้องดูว่าเอามาชนกับอะไรคือเลขถ้ามันอยู่เป็นตัวเดียวตัวเดียวเบิ้ลๆๆเนี่ยมันก็ให้ความผิดเพี้ยนเกินพอดีจากตอนแรกคิดว่าดีกลายเป็นไม่น่ารักกะที่ว่ามันน่าจะดูดีแต่มันกลายว่ามีอุปสรรคในด้านนึง